วันนี้นะเจ้าเนาะเจ้าพิมพรนะเจ้าเนาะพัฒนากรที่รับผิดชอบตำบลหนองเจนเนาะวันนี้ก็จวนแม่บ้านแล้วก็จวนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงกันคนเรือนต้นแบบเนาะเขามาช่วยกันจะสาธิตกันทําไข่เค็มเนาะเจ้าเนาะจะได้มีไว้กินในบ้านในจองของเขาเพราะว่าเป็นการลดรายจ่ายเนาะไข่เขาไปซื้อเปิ่นกับแป้งเนาะเจ้าเนาะแต่ถ้าเขามาแยกกันแล้วเนี่ยก็สามารถจะมีความหู้ตัวแล้วเขาสามารถจะเก็บไว้กินได้เมินๆเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ไข่เค็มกับแป้งเนาะเจ้าเนาะก็คิดว่ากิจกรรมที่เขาส่งเสริมมานี่จะได้คือประโยชน์ให้กับคนเรือนต้นแบบเนาะเจ้าเนาะจะได้สามารถจะมีความหู้หลายๆอย่างในต้นจริงเขาแยกไปหนึ่งทั่วงอกไล่สารด้วยเนาะเจ้าเนาะแต่วันนี้เขานัดไข่เค็มมันมีหลายๆอย่างเจ้าแต่ว่าแม่บ้านเป็นไข่แย่หยังเนี่ยขนมก็แย่แล้วเนาะเจ้าเนาะทอผ้าก็มีเนาะตัดเย็บก็มีในวันนี้เขาลองมาถนอมอาหารกันเนาะเจ้าเนาะตีง่ายๆใกล้ตัวของเขาเนาะเจ้าเนาะก็คือการสาธิตการทำไข่เค็มจะได้เก็บไว้กินได้เมินๆเนาะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้าอยู่บ้านกวนหมู่หนึ่งอยู่ภูคำยาวอำเภอภูคำยาวเนาะได้เปิ่นกะตั้งพัฒนาการนี่เปิ่นขอมาช่วยแม่บ้านในชุมชนบ้านหนองปอนี่หญ้าไข่เค็มไปในหมู่บ้านที่เปิ่นจะมีงานทำมีงานมีช่วยเหลือเจ้าบ้านอย่างอยากกินเฮาก็เลี้ยงเป็ด10ตัว20ตัวก็มาทำได้เนาะกินไว้ในครอบครัวแต่มีประโยชน์ไข่นี่มันมีโปรตีนอย่างดีเนาะอย่าขายเหลือกินถ้าเขาขายก็ได้เราทำคือรายได้ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีรายได้อย่างเอาซื้อแกน30มาขายแกน6บาทเขาก็เพิ่มอันนี้เหลืออยู่หลายตังค์อยู่เนาะเขาก็รายได้เขากลับมาอย่าทำเป็นกลุ่มกันกันเลยไปจะทำจะได้ก็ได้เนาะTried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. เจ้าเจ้าคำปอพิตาฝ่ายนอนประธานกลุ่มยิปผ้าโมเจ็ดบ้านหลองปอได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเมียพศ2552กับมีสมาชิกกลุ่ม24คนตอนนี้คงเหลือ15คนเจ้าเดี๋ยวนี้ได้ทํากระเป๋าสอยมือทางกสน.เพิ่นก็มาอุดหนุน3รอบละก็ได้กระเป๋าสูงอย่างงามดีเจ้าดีทุกวันนี้เอาไปขายที่จังหวัดทุกวันศุกร์เจ้าได้ขายก็รายได้ดีอยู่หมดแล้วเปิ่นเฮ้อเอาไปติ่มเมียงท้องก็ได้อยู่ 20,000 ปายเจ้ามีงานราชการยังเปิ่นก็เฮ้อไปอยู่ทางอำเภอปีนี้ได้เอาไปคัดสรรทั้งพัฒนาชุมชนเปิ่นก็จ่อยเหลียเอาไปส่งเสริมเอาไปคัดสรรก็ได้4ดาวมาเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางธนพรจะยืนนักวิชาการพัฒนาชนปฏิบัติการนะคะรับผิดชอบงานโอท็อปสืบเนื่องมาจากโครงการริเริ่มสร้างสรรค์นะคะเราก็ได้ดำเนินการที่บ้านร่องปอนะคะโดยบ้านร่องปอเป็นหมู่บ้านรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยนะคะเราก็มีการสาธิตอาชีพนะคะโดยนำอาชีพไข่เค็มนะคะได้รับเชิญวิทยากรซึ่งเป็นกลุ่มโอท็อปของอำเภอภูมิยาวปี55นี้นะคะคือแม่กาบจันนะคะมาเป็นวิทยากรเพื่อสาธิตการทำไข่เค็มให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจของเรานะคะเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้วยนะคะในหมู่บ้านเศรษฐกิจนี้มีการทำกิจกรรมหลายอย่างนะคะทั้งการเพาะปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพมีกลุ่มโอท็อปอยู่ในหมู่บ้านนี้ถึง3กลุ่มนะคะคือกลุ่มทอผ้ากลุ่มตัดเย็บแล้วก็กลุ่มทำขนมนะคะต่อไปเราก็มีการสาธิตทำไข่เค็มแล้วก็คิดว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปในอนาคตด้วยค่ะคุณค่ะ I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons it's what we aim to do our name ส
วัสดีค่ะดิฉันนางทานทิพย์มานพเป็นพนักงานอำเภอภูกามยาววันนี้ได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากพนัมชนก็คือพนักกรทั้ง3คนพยุงนี้3คนอีกคนนึงก็เกี่ยวกับครอบทำจัดเก็บข้อมูลจวทกจ2คอีกคนนึงก็เกี่ยวกับงานโอท็อปอีกคนนึงก็เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพราะเขารับผิดชอบในการดำเนินงานเพราะนี้ก็เป็นการสาธิตการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อหมู่บ้านและชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพราะในกลุ่มนี้มันจะมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ป่าไม้กลุ่มอาชีพจักสานเลี้ยงกบทอผ้าและอื่นๆอีกหลายอย่างในการดำเนินการดังนี้เพราะเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็รับผิดชอบการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดของเราก็มีหลายๆรูปแบบนะฮะที่ตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ของกรมว่ามีอะไรมั่งส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่พนามชนที่การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ของกรมการพนามชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือประโยชน์ที่ได้รับคือชุมชนได้ประโยชน์ได้หลายอย่างในการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำมีรายได้และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ทั้งส่งเสริมรายได้และมีงานทำลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และครัวเรือนยากจนที่อยู่ในชุมชนก็สามารถมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นสวัสดีครับผมนายรุจินกสอนใจเป็นผู้นำมอซอของตำบลลุงเจนครับคือจุดนี้ครับคือจุดของเป็นเลี้ยงพ่อซ้ำของหมู่บ้านครับพอดีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับเป็นโครงการหนึ่งแต่นี่เปิ้นพ่อเองทำเองครับคือว่าเป็นการปลูกปลาของหมู่บ้านครับเพราะนี่จะไปปลูกที่ปลูกปลาทดแทนครับครับเป็นปลาซุ่มซนขณะนี้ทำได้เกินประมาณ 80% แล้วครับตีปลูกไปครับพอดีต้นไม้ที่เคยปลูกมาแล้วก็ดิโตใหญ่แล้วครับดีแล้วคือว่ามีประโยชน์การใช้สอยนี่ถ้าหมู่บ้านจะแปลงสลาแปลงอย่างครับก็ไปขออนุญาตตัดได้ครับคือว่าสมมุติว่าบ้านที่เคยไฟไหม้หรืออย่างนี้จะขอไปตัดมาจุดเหลือได้ครับเป็นป่าไม้ซุ่มซนของหมู่บ้านของค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือบ้านร่องปอเนาะเป็นหมู่บ้านต้นแบบของเราที่ในการขับเคลื่อนของ IPA โครงการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็เรามีรักษามาตรฐานในปีนี้แล้วก็คัดเลือกเป็นพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราได้ใช้พัฒนากรของเราทุกคนในสำนักงานพัฒนาชุมชนก็คิดว่าใช้ประสบการณ์และความชำนาญของเราใครเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนก็จะมีการทำถอดบทเรียนนะคะบทเรียนหนึ่งหน้าแล้วก็มาขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านล่องปอบ้านแห่งนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ขับเคลื่อนแล้วก็มาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้ทราบว่าตัวตนที่แท้จริงของหมู่บ้านอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนั้นก็คือการที่เขาได้อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินะคะซึ่งทรัพยากรของบ้านล่องปอมีทั้งอ่างเก็บน้ำล่องปอมีป่าชุมชนนะคะมีสวนสาธารณะที่เรียกว่าสวนพ่อหนานปะที่เรายืนตรงนี้เขาเรียกว่าสวนพ่อหนานปะนะคะซึ่งก็มีประวัติที่เป็นกุศโลบายที่หมู่บ้านเขาได้ใช้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตขึ้นมาใช้ในหมู่บ้านล่องปอของเราว่าเราจะอยู่อย่างไรให้ยั่งยืนพร้อมไปด้วยกับการดำเนินชีวิตอยู่ตรงนี้ก็คือมีการบวชป่าใช้อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำจัดการป่าแล้วก็ในการปลูกป่าชุมชนเพื่อให้คงไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้สอยได้ในหมู่บ้านค่ะและตรงนี้ก็งานของพัฒนาชุมชนของเราก็มาช่วยขับเคลื่อนหลายอย่างด้วยกันเราก็ได้จากผู้นำนะคะว่าได้ให้ข้อมูลกับพวกเราเยอะมากแล้วทำให้รู้ว่าถ้าเรารูปแบบของการพัฒนาแล้วเนี่ยนวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นที่นี่ได้เนี่ยก็คือการจัดการป่าที่ยั่งยืน